بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولا ندائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله มนการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮฮานาหวตาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแด่ท่านาศาสดา m ลลัลลอฮุอะลัยฮิลลวะอ l ล i ฮิวะ s ัลลัมตลอดจนวงวานอัลลุนเบตดผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณและขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฮานาหวตาลาสำหรับเตาฟิกและความโปรดปรานต่างๆโดยเฉพาะเตาฟิกแห่งการศึกษา เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเนื้อหาต่างๆของศาสนาเพื่อนำไปสู่ความรู้และความเข้าใจที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนการปฏิบัติในหลักศาสนากิจให้สอดคล้องและตรงกับหลักศาสนาบัญญัติของอิสลามครับเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำเสนอชี้แจงและทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านผู้ชมที่รักทางหลายในช่วงเวลาตรงนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักอักตามของอิสลามและเราได้กล่าวหรือว่านำเสนอถึงรายละเอียดต่างๆพร้อมกับอักตามต่างๆของแต่ละหัวข้อและแต่ละประเด็นที่ถูกบัญบญ,ญัติเอาไว้ในหลักศาสนาบัญญัติของอิสลามมามพอสมควรแล้วและเนื้อหาที่จะขอกล่าวต่อไปก็เป็นเนื้อหาที่ยังคงเกี่ยวพันกับกรณีของการซื้อขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าและ ประเภทต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกันนั่นก็คือการร่วมลงทุนต่างๆหรือว่าการมีการร่วมมีหุ้นส่วนต่างๆในกิจในกิจการทางเศรษฐกิจหรือว่าการซื้อขายซึ่งก็มีรายละเอียดและประเด็นต่างๆที่อิสลามได้กำหนดเพื่อเพื่อที่จะทำให้ทุกๆการงานของมมุสลิมหรือว่าทุกๆกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตาม คำสอนอันบริสุทธิ์และคำสอนที่สมบูรณ์ของอิสลามอีกประเด็นหนึ่งที่จะขอกล่าวและนําเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้ก็คืออัากามที่กล่าวถึงประเด็นหรือว่าหัวข้อที่เรียกว่าชุฟะฮ์ซึ่งจะอธิบายว่าชุฟะฮคืออะไรและมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่อิสลามกําหนด และก็อนุญาตให้มีให้ให้เป็นข้อปฏิบัตินั่นก็คือการมีหุ้นการทำการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนที่มีหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นซึ่งในการลงทุนนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องอิสลามมอบสิทธิอันนั้นในการที่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องการที่จะลงทุนทำกิจการของเขาหรือว่าธุรกิจของเขาเขามีสิทธิที่จะ ลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือว่าเป็นเจ่าเจ้าของทรัพย์สินหนึ่งทรัพย์สินใดแต่เป็นการมีเจ้าของที่มีการมีผู้อื่นมีหุ้นส่วนหรือว่ามีชุฟอะก็คือในกรณีที่สิทธิ์ของหุ้นของผู้ถือหุ้นหรือว่าของบุคคลที่มีหุ้นส่วนอีกหุ้นอีกส่วนหนึ่งนั้นมีสิทธิ์ที่จะครอบครอง เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของในทรัพย์สินอันนั้นที่ได้ลงทุนร่วมกันหรือว่าหรือว่าจัดการซื้อมาด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดที่จะกล่าวถ้าในกรณีที่มีการร่วมลงทุนหรือมีการหรือมีหุ้นส่วนด้วยกันสองคนชุฟะก็คือว่าถ้าในกรณีที่มีการร่วมลงทุนด้วยกันสองคนหรือว่ามีหุ้นส่วนในการซื้อ ทรัพย์สินหรือว่าในการครอบครองทรัพย์สินด้วยกันสองคนแล้วผู้ร่วมคนหนึ่งหมายถึงว่าผู้ที่มีหุ้นส่วนคนหนึ่งนั้นต้องการที่จะขายส่วนของเขาหุ้นส่วนของเขาที่เขาได้ที่เขาได้ลงทุนในการซื้อขายนั้นถ้าเขาต้องการที่จะขายหุ้นส่วนอันนั้นตามเงื่อนไขที่หลักการของอิสลามได้กำหนดเอาไว้ในกรณีของการทำ ธุรกิจร่วมทุนหรือว่าการซื้อขายทรัพย์สินที่มีส่วนที่ว่าลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นนั้นผู้ที่ร่วมลงทุนกับเขาหรือว่าบุคคลที่ว่ามีหุ้นส่วนในการซื้อกิจการนั้นหรือว่าซื้อทรัพย์สินนั้นพร้อมกับเขานั้นสามารถที่จะครอบครองส่วนที่จะขายนั้นหมายถึงว่าบุคคลที่ว่า บุคคลอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ถือหุ้นกับ,ขบเขาด้วยนั้นมีสิทธิ์ที่จะครอบครองกิจการนั้นหรือว่าครอบครองทรัพย์สินอันนั้นโดยที่เขาสามารถจ่ายเงินส่วนที่ไปที่ท,ที่อีกหุ้นหนึ่งต้องการที่จะขายให้กับผู้ซื้อได้ซึ่งเรียกสิ่งนี้ว่าชุฟอาดังนั้นชุฟอานในกรณีที่มีคนสองคนลงทุนซื้อ ทรัพย์สินหนึ่งทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งทรัพย์สินใดอย่างเช่นลงทุนซื้อส่วนขึ้นมาหนึ่งส่วนด้วยกันสองคนแล,แล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ลงทุนร่วมหรือว่าผู้ที่มีหุ้นส่วนคนหนึ่งนั้นต้องการที่จะขายส่วนที่เป็นของเขาให้กับบุคคลอื่นในกรณีนี้อิสลามอนุญาตให้ผู้ร่วมลงทุนหรือว่าผู้ร่วมซื้อของเขานั้นมีสิทธิ์ที่จะซื้อส่วนอันนั้นก่อนถึงแม้ว่า ผู้ถือหุ้นนั้นต้องหรือว่าผู้ที่มีหุ้นส่วนนั้นต้องการที่จะขายให้กับบุคคลอื่นก็ตามแต่เนื่องด้วยกับว่าสิทธิ์ของการร่วมซื้อหรือว่าร่วมลงทุนของอีกคนหนึ่งมีอยู่กับเขาจึงอนุญาตให้เขานั้นซื้อหรือว่าหรือว่าอนุญาตให้เขานั้นดําเนินการในการเป็นเจ้าของครอบครองส่วนอันนั้นที่เขาต้องการที่จะขายได้นั้นดังนั้นในกรณีนี้เรียกว่าสิทธิ์ของ ชูฟอะสิทธิ์ของของการครอบครองกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ของการครอบครองทรัพย์สินที่ลงทุนร่วมที่ต้องการที่จะขายให้กับบุคคลอื่นดังนั้นด้วยกับกรณีที่ได้อธิบายไปแล้วจะเห็นถึงจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ากรณีชูฟอะนั้นคือในกรณีที่สองคนลงทุนร่วมกันลงทุนด้วยกันในการซื้อทรัพย์สินหนึ่งทรัพย์สินใดแล้วคนหนึ่ง จากท้งจากสองคนนั้นต้องการที่จะขายส่วนที่เป็นของเขาดังนั้นอีกคนหนึ่งที่ไม่ต้องการที่ยังไม่ขายที่ยังครอบครองอยู่นั้นมีสิทธิ์ที่จะซื้อมีสิทธิ์ที่จะครอบครองส่วนที่จะถูกขายไปนั้นได้เพราะนั้นคือว่าสิทธิชุฟะ์อยู่ที่เขาทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆของกรณีของชุฟะ์ว่าเมื่อมีสิทธิ์ที่จะครอบครองเมื่อมีสิทธิ์ที่จะซื้อส่วนนั้นที่จะถูกขายไปแล้วนั้น ตามระเบียบตามหลักการของอิสลามนั้นมีรายละเอียดที่กล่าวถึงสิ่งนี้อย่างไรบ้างประการที่ 1. สิทธิสิทธิของชุฟอะหมายถึงว่าสิทธิ์ของการครอบครองซื้ออีกส่วนหนึ่งนั้นมีเฉพาะในกรณีที่การขายทรัพย์สินที่มีหุ้นส่วนกันเท่านั้นเฉพาะทรัพย์สินที่ว่ามีหุ้นส่วนด้วยกันสองคนเพียงเท่านั้นดังนั้นในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ยกหุ้นส่วนให้กับผู้อื่นไป หมายถึงว่าเขาได้ยกหุ้นส่วนของเขาให้กับผู้อื่นไปแล้วเขาไม่ได้ขายแต่ว่ายกกรรมสิทธิ์การครอบครองของเขาให้กับผู้อื่นไปแล้วหรือทําการประนีประนอมด้วยกันกับผู้อื่นซึ่งจะมีรายละเอียดในกรณีของการประนีประนอมหรือว่าทรัพย์สินนั้นตกเป็นสินสอดในกรณีการตกเป็นสินสอดไปแล้วหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งก็จะไม่มีสิทธิ์ต่อชุฟอะอันนั้น ดังนั้นถ้าในกรณีที่ไม่ม,ไม,มีไม่เป็นการลงทุนร่วมไปแล้วเขายกกรมกรมสิทธิ์ของกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือว่าหุ้นส่วนของเขาที่มีต่อทรัพย์สินนั้นให้กับบุคคลอื่นไปแล้วไม่ว่าจะด้วยกรณีใดนั้นถือว่าอีกคนหนึ่งนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกสิทธิ์ชุฟะในกรณีนี้นั่นคือประการที่1ประการที่2ส,สิทธิ์ชุฟะสามารถกระทําได้เฉพาะกรณีที่มีหุ้นส่วนกันแค่สองคน แค่สองฝ่ายเท่านั้นดังนั้นในกรณีที่การการมีหุ้นส่วนมากกว่าสองมีหุ้นส่วนหลายคนที่มากกว่าสองไม่มีชุฟอะนั้นถ้าในกรณีที่ว่าหุ้นส่วนนั้นมากกว่าสองคนสามคนสี่คนและจํานวนมากกว่าแล้วนั้นถือว่าสิทธิชุฟอะไม่มีถือว่าสิทธิชุฟอะไม่มีสิทธิของการชุฟอะก็คือของการซื้อหุ้นส่วนซื้อหุ้นส่วนอีกหุ้นส่วนหนึ่งนั้น ถือว่าเฉพาะในกรณีที่การลงทุนร่วมนั้นเฉพาะสองคนหรือว่าเพียง2ฝ่ายเพียงเท่านั้นและประการที่3สิทธิชุฟะจะมีเพียงในทรัพย์สินที่มีการลงทุนร่วมที่มีการลงทุนซื้อด้วยกันหรือว่ามีหุ้นส่วนด้วยกันเท่านั้นดังนั้นในกรณีที่ขายบ้านเพื่อนบ้านไม่มีสิทธิ์ในชุฟะเราได้กล่าวไปแล้วว่าสิทธิชุฟะก็คือในกรณีที่มีการ ร่วมลงทุนด้วยกันดังนั้นถ้าในกรณีทรัพย์สินอื่นที่ไม่เป็นการร่วมลงทุนถึงแม้ว่าโดยมรารยาทหรือว่าโดยความเป็นมนุษยธรรมจะเป็นมีจะเปิดช่องทางให้ก็แล้วแต่อย่างเช่นในกรณีของการขายบ้านถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านมีสิทธิ์ที่จะขอจนเป็นการดีกว่าที่จะขายให้กับเพื่อนบ้านก่อนแต่ในกรณีที่ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีการลงทุนร่วมกันระหว่าง เจ้าบ้านและเพื่อนบ้านนั้นตรงนี้จึงไม่มีสิทธิชุฟอาสำหรับเจ้าสำหรับเพื่อนบ้านที่จะเรียกร้องสิทธ์ในการซื้อบ้านหรือว่าในการซื้อส่วนที่จะถูกขายไปนั้นดังนั้นสิทธิของการชุฟอาเฉพาะในกรณีที่มีการลงทุนร,ร่วมด้วยกันและการลงทุนร,ร่วมด้วยกันนั้นการซื้อด้วยกันที่มีหุ้นส่วนนั้นจะต้องเป็นหุ้นส่วนเพียงแค่สองคนเท่านั้นหรือว่า2ฝ่ายเพียงเท่านั้นครับในันอีกหนึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับ การชุฟะในกรณีที่มีการลงทุนร่วมกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะขายต้องการที่จะขายทรัพย์สินของเขาส่วนที่เป็นของเขานั้นอีกคนหนึ่งที่ยังครอบครองอยู่นั้นมีสิทธิ์ที่จะขอซื้อส่วนอันนั้นก่อนที่เขาจะขายให้กับบุคคลอื่นได้ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่างๆและรายละเอียดในกรณีที่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิชุฟอะได้ตัวอย่างกรณีที่มีสิทธิชุฟอะและอาการต่างๆของเรื่องนี้ประการที่1ข้อที่1ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และแบ่งแยกได้แต่สามารถที่จะแบ่งแยกส่วนที่ชัดเจนได้นั้นอย่างเช่น ไรนาพฤกษ์สวนหรือว่าบ้านที่ดินตรงนี้สิทธิชุฟอะมีนั่นหมายถึงว่าในกรณีที่สองคนได้ลงทุนในการซื้อบ้านลงทุนในการซื้อไรนาถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่สามารถที่จะแบ่งสันจัดส่วนได้ถือว่าสิทธิชุฟอะในกรณีนี้มีดังนั้นถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการที่จะขายอีกคนหนึ่งสามารถที่จะขอสิทธิ์ในการ ซื้อก่อนในการครอบครองก่อนได้ 2. ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ประการที่2คือในกรณีทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และไม่สามารถแบ่งได้ด้วยไม่สามารถแบ่งส่วนที่ชัดเจนได้ด้วยอย่างเช่นทนันุนหรือว่าส่วนสาธารส่วนที่เป็นของสาธารณะขึ้นมานั้นสิทธิ์ของการชุบอาถือว่ามีปัญหามีความคลืมเครืออยู่แต่เอติยัตวาญิบในกรณีนี้นั้นถือว่าสามารถ ให้เขาทำการตกลงกับผู้ซื้อให้ทำการประนีประนอมตกลงกับผู้ซื้อเพราะว่าเมื่อเป็นสิทธิที่ว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้แบ่งแบ่งแยกจํานวนที่ชัดเจนได้นั้นแบ่งแยกแบ่งสรรจัดส่วนที่ชัดเจนได้นั้นการชุบอะมีปัญหาในเบื้องต้นแต่เอติยาตวายิบท่าในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะขอสิทธิ์ในการซื้อก็อให้ทําการประนีประนอมกับลูกค้าหรือว่ากับผู้ซื้อและ ผู้ซื้อก็โดยทําให้ผู้ซื้อพอใจและเป็นเอธติยาที่ให้ผู้ซื้อนั้นควรรับข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะขอสิทธิชุฟะก็คือขอสิทธิ์ในการซื้อหุ้นส่วนอันนั้นก่อนที่จะถูกขายให้กับบุคคลอื่นและประการที่3อาการข้อที่3ก็คือในกรณีที่ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายย้ายได้อย่างเช่นรถยนต์พาหนะต่างๆสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าและอื่นๆที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถึงแม้จะเป็นของใช้ในครัวเรือนก็ตามสิทธิ์ของการชุฟาก็ถือว่ามีปัญหาแต่เอธิญาต,าตวายิบให้ผู้ชุฟาะทาให้ผู้ซื้อยินยอมพอใจและผู้ซื้อก็ควรรับข้อเสนอของผู้ที่ขอการชุฟาดังนั้นในกรณีสิทธิ์ที่เป็นที่เป็นของที่โยกย้ายได้ที่เคลื่อนย้ายได้ก็ตามในกรณีนี้เพราะว่าบางในกรณีนี้ที่ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกสัดส่วนได้อย่างชัดเจนนั้น ถือว่าการขอชุบอ่ะก็มีปัญหาแต่เอติยัดวาย,ยิบนั้นให้ทําการประนีประนอมกับผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ควรที่จะพึงพอใจและยินยอมในข้อเสนอของผู้ที่ขอชุบอะเพราะถือว่าเขามีหุ้นส่วนในการลงทุนซื้อในทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นอยู่และประการสุดท้ายทรัพย์สินสุดท้ายที่ขอจะเป็นยกตัวอย่างในเวลาตรงนี้ก็คือเมื่อ การแบ่งแยกในทรัพย์สินที่เขาได้ลงทุนร่วมกันสองคนหรือว่าได้ลงทุนซื้อด้วยกันสองคนอย่างฉกถูกต้องชัดเจนแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์บง่งบอกถึงอาณาเขตที่ชัดเจนก็ตามแต,าแ,แต่การแบ่งส่วนแต่การแบ่งส่วนแต่การจัดสรรส่วนแบ่งต่างๆอย่างชัดเจนแล้วถึงแม้จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์จะไม่มีเส้นขีดแบ่งส่วนต่างๆอย่างเช่นไร่สวน ก็ไร่ไรสวนในกรณีนี้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะชุบคะไม่มีสิทธิ์ที่จะทําการชุบอะดังนั้นในกรณีที่ได้รับการแบ่งชั้นจัดส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วแยกเป็นกรมรมสิทธิ์ที่แตกแยกไปต่างหากแล้วนั้นถือว่าไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะทําการชุบอะดังนั้นชุบอะจะอนุญาตทําได้ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นการแยกจํานวนหรือว่าแยกจัดสรรบริเวณหรือว่า ส่วนที่ฉเฉพาะของแต่ละส่วนออกไปตามใดที่ยังเป็นส่วนหรือว่ายังเป็นทรัพย์สินที่มีการลงทุนหรือหรือว่าการจัดซื้อโดยทั้งสองฝ่ายถือหุ้นอยู่หรือว่ามีหุ้นส่วนอยู่นั้นถือว่าสิทธิแห่งการชุฟอา์ก็มีอยู่แต่เมื่อใดที่ว่าได้แบ่งแยกออกอย่างชัดเจนแล้วถือว่าไม่มีสิทธิจะขอการชุฟอา์ครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่จะต้อง เรียนรู้และทําความเข้าใจซึ่งวางเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้กล่าวและนําเสนอไปนั้นจะนํามาซึ่งความรู้และความเข้าใจกับพี่น้องพุทธาทุกท่านในเนื้อหาและประเด็นที่ได้กล่าวไปส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นั้นพี่น้องก็สามารถที่จะเรียนรู้จากหนังสือด้านฟิกที่เกี่ยวกับกรณีต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วอย่างชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้วัสลามุอะลัยกุมวะรฮฺมัตุลลอฮิวะบารอกาตุ